หรือจะเป็นการประกาศสถานะศัตรูคู่อาฆาตแบบเต็มตัวหรือไม่กับท่าทีของร้อยเอกธรรมนัสถูกมองว่าเย้ยหยันพลังประชารัฐแพ้ให้เพื่อไทยลั่นผมดีใจมากครับที่เห็นพี่น้องประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งนี่คือประชาธิปไตยครับ The enemy of my enemy is my friend ศัตรูของศัตรูคือมิตรร้อยเอกธรรมนัสพยายามจะสื่ออะไรหรือนี่คือข้อความเตือนพลังประชารัฐหรือพุ่งตรงไปที่พลเอกประยุทธ์กันแน่ขณะที่ข้อความจากชาวเน็ตสื่อไปในทิศทางเดียวกันขอให้ร้อยเอกธรรมนัสแสดงให้ดูเช่นล้มยุทธให้ดูหน่อยว่าทีนายกคนต่อไปล้มประยุทธ์ให้ดูเป็นขวัญตาหน่อยเดี๋ยวสมัยหน้าจะกาให้ทั้งบ้านเลยประยุทธ์ไปไม่รอดช่วยกันจัดการหน่อยชอบภาษาอังกฤษท่อนสุดท้ายคือศัตรูของศัตรูคือเพื่อนแสดงว่าเพื่อนของคุณคือพรรคเพื่อไทยยินดีที่ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงก็ในเมื่อคนออกมาใช้สิทธิ์มันน้อย 52% ค่ะจะไปยินดีกับตรงนั้นได้ไงแต่มันเฉลย อยู่ตรงนี้ไงนี่คือประชาธิปไตยแล้วก็ประโยคเด็ดที่เป็นภาษาอังกฤษข้างล่างนั่นแหละ The enemy of my enemy is my friend ค่ะคำถามคือใครคือศัตรูของใครคือศัตรูของศัตรูใครคือศัตรูศัตรูของคุณธรรมนัสนะศัตรูที่เป็นศัตรูกับคุณธรรมนัสนะคือใครนะท่านผู้ชมก็ลองนึกตามร้อยเอกธรรมนัสเป็นศัตรูกับพลเอกประยุทธ์หรือเปล่าพรรคเพื่อไทยเป็นศัตรูกับพลเอกประยุทธ์หรือเปล่าเป็นหรือเปล่าผมไม่ทราบอันนี้ไม่รู้ลองดูสิลองเปรียบเทียบตรรกะดู The enemy of enemy is my friend นะพรรคเพื่อไทยเป็นศัตรูกับพลเอกประยุทธ์ไหมแล้วคุณธรรมนัสเป็นศัตรูกับพลเอกประยุทธ์ไหมค่ะทำไมถึงมีศัตรูคนเดียวกันแล้วถือเป็นมิตรเหรอนะหมายความว่าอย่างนี้หรือเปล่าเราไม่ทราบไงเพราะแค่เขียนลอยๆไงเขียนลอยๆเดี๋ยวแต่คำตอบมันอยู่ในคอมเมนต์นะไปดูในคอมเมนต์บรรดากองเชียร์ของร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยมาโพสต์นะคนนึงบอกว่ากลับเพื่อไทยเถอะครับช่วยแลนสไลด์โอ้เขาเคยนั่นก็ตัดกันว่าเพื่อไทยนะคือมิตรค่ะนะคือมิตรเพราะว่าเพื่อไทยเป็นศัตรูกับพลเอกประยุทธ์นะถ้าแปลตามอย่างนี้นะเมื่อสักครู่ผมพูดถึงพลเอกประยุทธ์นะค่ะนะแล้วอีกคนนึงมาตอบด้วยนะตอบว่าขอรัฐมนตรีมหาดไทยจากโทนี่ให้ได้ไหมถ้ารับปากเดี๋ยวท่านคงย้ายเลยอันเนี้ยไปขอรัฐมนตรีล่วงหน้าแล้วอวยกันสุดฤทธิ์เซฟแฟนเพจอีกคนนึงฮะค่ะมาคอมเมนต์ชอบภาษาอังกฤษท่อนสุดท้ายศัตรูของศัตรูคือเพื่อนแสดงว่าเพื่อนของคุณคือเพื่อไทยเห็นไหมเชิญเลยให้เลยนะเนี่ยนี่มันจะเลยคนกดไลค์77คนค่ะนะอันนี้ในแฟนเพจของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าค่ะมองว่าใครเป็นศัตรูแล้วไปเชียร์ศัตรูงานเนี้ยโดยคิดว่าศัตรูของศัตรูของเราอีกทีนึงเนี่ยคือมิตรคือเพื่อนของเราเนี่ยแหละนะมาเฉลยในคอมเมนต์คือพูดง่ายยืมดาบแทงศัตรูพูดง่ายยืมดาบแทงศัตรูหมายถึงดาบนั้นแทงใครการเปิดหน้าชนครั้งนี้ของร้อยเอกธรรมนัสถือเป็นการตอกหน้าพลเอกประวิตรในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐที่เคยพูดเอาไว้หลังเกิดเหตุวิกฤตขับกลุ่มธรรมนัสออกจากพรรคว่าไม่มีปัญหาในเรื่องขององค์ประชุมและขอให้ช่วยการทำงานให้กับพรรคและรัฐบาลเป็นการทำงานให้กับสภาและรัฐบาลแต่ดูแล้วในขณะนี้ไม่น่าจะไปตามที่พลเอกประวิตรคาดหวังไว้สถานภาพของพรรคพลังประชารัฐที่มิตรรักแฟนคลับลุงตู่เริ่มแยกปลาไหลออกจากน้ำแกงจากเดิมที่เคยซดโฮกๆเกลียดตัวกินไข่เกลียดปลาไหลกินน้ำแกงคือไม่ชอบนักการเมืองพวกนี้หรอกแต่อยากให้ลุงตู่เป็นนายกเลยต้องเลือกนักการเมืองพวกนี้พอนักการเมืองพวกนี้เหิมเกิมกับลุงตู่คิดจะโค่นลุงตู่เป็นหอกข้างแคร่ของลุงตู่ก็เริ่มมีปฏิบัติการขึ้นรูปความคิดในทำนองว่าถ้าเลือกตั้งซ่อมแพ้อย่าโทษลุงตู่ว่ากระแสนิยมตกต่ำเป็นเพราะพวกเธอพรรคเธอไม่ใช่เพราะลุงตู่หมากการเมืองเกมนี้จึงอ่านสถานะไม่ยากลุงป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณกำลังย่ำแย่หลังพรรคพลังประชารัฐแพ้เลือกตั้งซ่อม3ครั้งซ้อนแน่นอนว่าในกระแสมุมมองพลังประชารัฐแพ้หนนี้คนเจ็บคือลุงป้อมพลเอกประวิตรเข
ชวนลุงตู่พลเอกประยุทธ์ไม่ได้ไม่เสียแล้วถ้าถามว่าพรรคพลังประชารัฐจะกลับมายืนหนึ่งได้อีกครั้งหรือไม่คำตอบอยู่ที่พลังประชารัฐจะลงตัวเมื่อไหร่คือไม่ทำให้แฟนๆมึนหัวกับเกมลุงป้อมธรรมนัสได้ตอนไหนพลังประชารัฐจะตกผลึกกับลุงตู่ในความเป็นพรรคได้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละพลังประชารัฐที่สมาชิกพรรคขานชื่อลุงตู่ในฐานะผู้นำเต็มปากเต็มคำก็มีสิทธิ์กลับมาแม้ประชาชนจะรับรู้ว่าพรรคพลังประชารัฐสนับสนุนประยุทธ์แต่การที่บิ๊กป้อมพลเอกประวิตรนั่งเก้าอี้หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐประชาชนจึงมีความรู้สึกร่วมว่าพรรคพลังประชารัฐมีประวิตรเป็นแกนหลักและทำทุกอย่างตามที่ตนเองและทีมงานคิดโดยไม่สนโลกความเป็นจริงว่าที่ผ่านมานั้นพรรคพลังประชารัฐมาได้ถึงทุกวันนี้เพราะกระแสนายกลุงตู่ที่สำคัญแม้ลุงป้อมจะช่วยลงพื้นที่หาเสียงในช่วงโค้งสุดท้ายแต่ต้องไม่ลืมว่าประชาชนไม่ได้ปลื้มลุงป้อมเหมือนที่มีกับลุงตู่เลยยิ่งทำให้การลงไปช่วยหาเสียงในพื้นที่ของพรรคพลังประชารัฐจึงไม่เกิดประโยชน์ในทางการเมืองและแต้มการเมืองไม่ได้เพิ่มสูงขึ้นดูง่ายๆเขต9หลัก4จตุจักรผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนต่างกับเลือกตั้งครั้งที่พรรคพลังประชารัฐชนะคนออกมาใช้สิทธิ์ถึงกว่า 70% ซึ่งก็ชัดเจนคะแนนเพื่อไทยก้าวไกลมาจากฐานเสียงฐานคะแนนโดยตรงอีกร่วม 30% ที่ออกมาใช้สิทธิ์ครั้งที่แล้วก็หายต๋อมก็เป็นการหายจากแฟนคลับของลุงตู่ชัดๆและแน่นอนว่าก็เกิดกระแสกองเชียร์บิ๊กตู่ปรับโครงสร้างพรรคพลังประชารัฐเปลี่ยนหัวหน้าพรรคดันบิ๊กตู่นั่งหัวหน้าพรรคเองนาทีนี้กระแสกองเชียร์บิ๊กตู่กระหึ่มหนักปลุกเร้าให้มีการปรับโครงสร้างพรรคพลังประชารัฐส่งเสียงผ่านสื่อโซเชียลเชียร์นายกตู่มาเป็นหัวหน้าพรรคเองหลังแพ้เลือกตั้งซ่อม3สนามโดยไม่มองว่าคะแนนนิยมบิ๊กตู่นั้นลดลงแต่มองว่าเป็นเพราะบิ๊กป้อมและปัญหาคลื่นใต้น้ำในพรรคจึงถึงเวลาบิ๊กตู่ควรต้องมาเป็นหัวหน้าพรรคปรับสถานะของรัฐบาลจากเป็ดง่อยให้กลับมาผงาดเป็นหงดีกว่ารอให้คนชื่อธรรมนัสออกแรงเขย่าจนสภาล่มจนรัฐบาลล้มกลางกระดานไปต่อไม่ได้แล้วกระทบไปถึงศึกเลือกตั้งข้างหน้าถ้าลุงตู่ยังเดินต่อบนถนนการเมืองอย่ายอมแพ้ผมไม่ยอมแพ้ใครอยู่แล้วทุกคนต้องไม่ยอมแพ้เพื่อประเทศชาติประชาชนที่รักยิ่งของพวกเรานะครับขอบคุณ